มารีเมลอนอรัญญประเทศสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาแอบดูน้องเมลอนญี่ปุ่นนะคะพันซุปเปอร์มิโดรีค่ะเมื่อวานนะคะได้เทสความหวานกันแล้วจ้าหวานล้ำหวานล้ำนะคะ15บริกค่ะเมลอนพันซุปเปอร์มิโดรีนะคะขึ้นชื่อร่ำลือเรื่องความหวานค่ะความหวานของเมลอนซุปเปอร์มิโดรีนะคะเขาก็จะหวานตั้งแต่14บริกนะคะไปจนถึง16บริกกันเลยทีเดียวเรามาดูโฉมน้องกันนะคะว่าทำไมเมลอนญี่ปุ่นนะคะผ่านซุปเปอร์มิโดรีเข้าถึงได้เนื้อดีหวานอร่อยกันนะคะถ้าเราสังเกตนะคะเมลอนญี่ปุ่นนะก้านคั่วเขาก็จะสั้นแบบนี้นะเขาก็จะให้ความหวานได้ดีทีเดียวนะแบบนี้นี่ดูก้านของเมลอนซุปเปอร์มิโดรีกันค่ะลูกสวยลายตะข่ายนูนสวยงามมากๆเลยนะคะแบบนี้เมลอนญี่ปุ่นนะคะพันซุปเปอร์มิโดรีนะดูใบเขานะคะใบเขาก็จะมีความใหญ่นะคะแล้วก็ก้านใบนะคะอวบแบบนี้เลยเขาก็จะช่วยในการปรุงอาหารนะคะทำให้เมลอนของเรานะคะมีความอร่อยนะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะใกล้จะได้ตัดกันแล้วนะวิธีดูง่ายๆเลยก็คือดูที่ก้านคั่วแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะถ้าก้านคั่วแตกบริเวณนี้นะคะแปลว่าแก่ได้ที่กันแล้วเนาะและที่สำคัญคือเรื่องอายุนะคะเมลอนซุปเปอร์มิโดรีนะอายุของเขานะคะก็ประมาณนะคะ70ถึง80วันค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันค่ะอันนี้พาชมทั่วๆโรงเรือนกันก่อนนะอันนี้ก็กำหนดตัดนะคะช่วงปลายเดือนนี้พอดีเนาะใครสนใจก็ยังสั่งกันเข้ามาได้ค่ะที่เพื่อนๆเห็นนะคะที่ใบเหี่ยวนะเพราะว่าเรางดน้ำกันแล้วนะเพื่อให้เมลอนมีความหวานอร่อยนั่นเองพาไปชมวิธีสังเกตนะคะก้านคั่วเขาจะแตกแบบนี้แอบดูเห็นไหมคะบริเวณนี้สวัสดีค่ะอยู่ไหนทักทายกันได้นะคะนี่แบบนี้เลยแปลว่าเลิกแปลว่าแก่แล้วนะคะไปจ้าขนาดนะคะของเมลอนญี่ปุ่นนะคะพันธุ์ซุปเปอร์มิโดรินะคะก็จะมีกันตั้งแต่โรงเรือนนี้นะคะเพราะว่าเรื่องขนาดนะคะก็จะอยู่ที่ฤดูด้วยนะสภาพอากาศฤดูนะว่าช่วงนี้ฤดูอะไรเนาะขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยก็อากาศฤดูก็มีส่วนด้วยนะคะอย่างโรงเรือนนี้นะที่เห็นก็จะเป็นตั้งแต่ขนาดนะคะโล4นะคะถึงน่าจะถึง2โล7กันได้ทีเดียวเลยค่ะใครนะคะสนใจนะคะสั่งเป็นของขวัญของฝากนะก็สั่งจองกันเข้ามาได้เลยค่ะชอบขนาดใหญ่เล็กกลางนะเราก็คัดเลือกให้คุณลูกค้าตามความต้องการเลยจ้าว้ายน่าทานมากๆผิวนะคะเปลือกเขาก็จะบางเนาะเมลอนญี่ปุ่นนะเมลอนญี่ปุ่นนะเปลือกเขาก็จะบางเปลือกบางนะคะแล้วก็เนื้อหนาเนื้อเยอะแล้วก็เนื้อของซุปเปอร์มิโดรีนะคะจะเป็นเนื้อสีเขียวนะคะ
หวานนุ่มนะคะแต่ว่าไม่เละนะพันธุ์ที่เราคัดเลือกมาปลูกนะก็จะเป็นหวานนุ่มนะคะแต่ว่าไม่เละค่ะว้ายดูลูกนี้ตะข่ายสวยมากอีพูดไปก็กลืนน้ำลายไปนะเพราะว่าอร่อยมากๆแล้วก็เวลารับประทานนะเวลาเราผ่านะแล้วก็รับประทานเนาะถ้าเรายังไม่ได้แช่เย็นน่ะเราจะรู้สึกถึงความเย็นในตัวของเขาเลยนะตัวเมลอนญี่ปุ่นนะเขาจะมีความแบบว่าเย็นชื่นใจเลยค่ะแล้วก็ถ้าเรานะคะนำไปแช่ตู้เย็นทั้งลูกก่อนทั้งลูกนะคะแล้วก็นำมาผ่าเนาะอู้หูผ่านะเนื้อเขานะคะก็จะมีความแบบว่าชุ่มฉ่ำมากๆเลยมีความฉ่ำน้ำพูดไปก็หิวเลยทีเดียวเนื้อเขาจะมีความเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็แบบว่ามีความฉ่ำน้ำนะแล้วยิ่งบริเวณตรงใกล้รังเมล็ดนะคะเขาก็จะแบบว่ามีความฉ่ำนะคะมีความแบบเขาเรียกว่าตรงรังเมล็ดอะช่วงตรงนั้นน่ะเขาจะเป็นความฉ่ำนะคะความหวานใกล้รังเมล็ดเนาะโอ้โหตรงนั้นนะแบบว่าแช่เย็นทานนี่แบบชื่นใจมากๆเลยเมลอนนะคะเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลไม้นะคะที่ติดอันดับเนาะเรื่องความหวานอร่อยนะคะแล้วก็รสชาติดีมากๆนะคะคนถึงนิยมรับประทานมากๆเลยและที่สำคัญนะเขาก็มีความสวยงามเนาะอย่างประเทศญี่ปุ่นนะเขาก็จะนิยมนะคะนำเมลอนนะคะไปเยี่ยมผู้ป่วยค่ะเพราะว่าหนึ่งนะคะคนเห็นเขาก็จะแบบมีความสุขเนาะเมลอนเขาจะเป็นผลไม้เนี่ยค่ะที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็ถ้าใครรู้นะคะว่าใครได้เคยดูใช่ไหมใครได้ศึกษาก็จะรู้ว่ากว่าจะเป็นเมลอนหนึ่งลูกแบบนี้นะเขาต้องผ่านการดูแลเอาใจใส่อย่างมากเลยนะคะตลอดระยะเวลาการปลูกนะคะ2เดือนครึ่งถึง3เดือนเนี่ยทุกวันค่ะทุกวันเลยนะกว่าจะเนี่ยค่ะได้เมลอนแบบเนี้ยเรานะคะต้องดูแลตลอดเลยตั้งแต่คัดเลือกเมล็ดพันธุ์เลยค่ะนะจนถึงเนี่ยค่ะขึ้นแปลงปลูกนะคะระบบน้ำที่เราใช้ปุ๋ยนะคะที่เราต้องดูแลต้องใส่นะคะน้ำที่เราให้นะคะต้องแบบว่าเป็นระบบระเบียบอย่างมากเลยนะคะกว่าเขาจะเป็นเมลอนนะคะที่อร่อยนะคะให้เรารับประทานแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสนใจนะคะมารีเมลอนอรัญญประเทศนะเราก็เนี่ยค่ะจัดส่งนะคะเมลอนคุณภาพดีค่ะเรานะคะจะคัดเลือกเมลอนนะคะส่งให้คุณลูกค้าทุกลูกเลยจ้ะการันตีนะคะถ้าไม่หวานนะคะเรายินดีคืนเงินนะคะหรือเปลี่ยนลูกใหม่จัดส่งให้เลยค่ะแค่คุณลูกค้าทักมานะคะแบบโหเมลอนไม่หวานเลยเนื้อไม่ดีไม่อร่อยนะคะทักมาได้เลยค่ะเรายินดีนะคะบริการนะคืนเงินหรือเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนนะคะได้ทานของอร่อยนะคะที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยนะคะเมลอนของเรานะมาตรได้รับมาตรฐาน GAP นะคะเป็นมาตรฐานที่รับรองนะคะปลอดภัยไร้สารตกค้างนะคะรับประทานแล้วปลอดภัยแน่นอนนะที่สำคัญที่ฟาร์มเรานะตัดเองชิมเองนะคะคนปลูกนะตัดเองชิมเองทุกโรงเรือนนะรับรองได้เลยว่าปลอดภัยนะคะปลอดสารเคมีตกค้างแน่นอนค่ะเฮ้ยน่าทานมากที่สำคัญเราขายนะคะเมลอนทุกสายพันธุ์นะคะแล้วก็เมลอนญี่ปุ่นแบบนี้นะเราขาย
กิโลกรัมละ120บาทเท่านั้นค่ะค่าจัดส่งนะคะทั่วประเทศเริ่มต้นนะคะ3กิโลแรกเพียง50บาทเท่านั้นนะคะสนใจก็สามารถทักสั่งจองสั่งซื้อกันนะคะได้ทางเพจมารีเมลอนภาษาอังกฤษนะคะหรือ LINE นะคะใส่แอดนะคะแอดมารีเมลอนค่ะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0926719779นะหรือ0825255464ค่ะใครอยู่อรัญญประเทศนะคะหรือผ่านไปผ่านมานะก็แวะนะคะมารับที่หน้าฟาร์มได้ค่ะช่วงนี้เราก็งดนะคะที่จะให้คุณลูกค้าเข้ามาตัดในโรงเรือนแบบนี้นะคะเพื่อเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกันทุกๆคนค่ะถ่ายไปก็หิวไปอยากทานแล้วว่าดูสิสวยงามมากๆเลยน่ากินเห็นดูลูกนี้สิโอ้โหธรรมชาติจริงๆเลยนะดูสิสวยจริงๆสวยงามมากๆใครจะเอฟลูกนี้นะสั่งกันเข้ามาได้เลยสวยงามจริงๆนะคะเมลอนญี่ปุ่นนะคะพันซุปเปอร์มิโดริค่ะโอ้ยลูกโตๆแบบนี้นะลูกนี้โอ้ยังต่ำก็2กิโลครึ่งนะ2กิโลครึ่งเราขายอยู่ที่กิโลละ120บาทนะคะลูกละ300บาทเท่านั้นค่ะรับประทานกันได้หลายวันนะคะรับไปเนาะวิธีรับประทานเมลอนนะก็หลังตัดนะคะให้ลืมต้นนะ 3-5 วันเนาะหรือว่าวิธีนะคะอีกทีนึงก็คือให้กดดูที่ก้นเขาแบบนี้นะถ้าเขามีความนุ่มลงไปสักนิดนึงนะคะแปลว่าสุกได้ที่เนาะอย่างเมลอนที่ได้รับไปถ้าเป็นลูกขนาดใหญ่นะเวลาอยู่ที่บ้านเราเนาะเวลาเราบ่มนะก็บ่มก็คือการตั้งไว้ข้างนอกนะก็ให้ตั้งแบบตะแคงนะคะเพราะว่าเมลอนญี่ปุ่นแล้วเปลือกบางแบบนี้นะก้นเขาก็จะบางใช่ไหมคะถ้าเราตั้งแบบตรงๆแบบนี้นะเขาก็จะแบบรับน้ำหนักนะก็จะทำให้ที่ก้นเขาจะช้ำก่อนได้นะแนะนำก็ให้เป็นตะแคงวางเนาะหรือถ้าใครชอบฉ่ำๆนะคะก็ลองตั้งนะคะหลักๆก็คือ 3-5 วันใช่ไหมคะแล้วก็คอยดูเนาะถ้าผิวเขาแห้งเขาบุบลงไปนะโอ้โหข้างในนี่แบบว่าละมุนมากๆเลยนะดูลายสวยมากๆสวัสดีค่ะอยู่ไหนทักทายกันได้นะคะช่วงนี้นะก็จะเป็นฤดูเหมือนแบบฤดูยังเป็นฤดูฝนอยู่เนาะโอ้โหฝนนะคะตกเนี่ยค่ะ2-3 วันมานี้เนาะฝนตกตลอดเลยเนาะฝนตกมากๆเลยนะปีนี้รู้สึกว่าน้ำจะเยอะนะใครทำเกษตรก็เนาะอย่างพี่แดงก็เพิ่งดำนาไปเดี๋ยวพาออกนอกโรงเรือนก็ได้นะพาไปดูบริเวณรอบๆนะคะช่วงนี้ที่จะเป็นหน้าฝนเนาะฝนยังตกอยู่ด้านข้างนี่จะเป็นนาข้าของเรานะน้ำเยอะมากน้ำเยอะมากๆเลยช่วงนี้เราก็ต้องบริหารจัดการเรื่องน้ำกันเนาะต้องคอยดูน้ำนะคอยปล่อยน้ำปรับน้ำเพราะว่าน้ำก็จะมาเข้ามาท่วมนะคะในแปลงของเราเนาะโรงนี้นะคะก็จะเป็นพันจันฉายค่ะผสมเกสรกันแล้วพามาแอบดูนะจะเอไลฟ์สดอยู่จ้าแอบดู
แอบดูไม่เข้าไปนี่เห็นไหมเอ่ยเห็นกันไหมแสงมันย้อนนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่ผสมเกสรกันใครสนใจนะคะเมลอนอ่อนก็สั่งกันเข้ามาได้จ้านี่เราต้องเข้ามาผสมเกสรเองกับมือนะคะทุกวันค่ะช่วงที่ผสมเกสรนะคะก็ประมาณ4-5วันได้ไหมพี่นัท4-5วันเนาะนี่วันที่4วันที่4ละอยากดูไหมอยากดูเดี๋ยวพาเข้าไปดูปึ๊ดพยายามเปิดเองปึ๊ดเดี๋ยวพี่นัทเปิดให้ฝนโอ้โหตกดูสิน้ำเต็มสระเลยน้ำเต็มสระเลยนี่ติดลูกแล้วผสมปุ๊บนะคะก็ติดลูกไว้มาเด็ดแขนงนะคะโหดูซิเห็นไหมเมลอนนะคะกว่าจะได้ลูกที่สวยงามแล้วก็แสนอร่อยนะคะเนี่ยค่ะเราต้องเข้ามาใช้มือนะคะทำมือดูแลนะคะตลอดเนี่ยค่ะคอยเด็ดกิ่งเด็ดแขนงนะคะแล้วก็ผสมเกสรเองกับมือแบบนี้เลยเนาะต้องดูแลเรื่องความสะอาดนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพวกกิ่งแขนงเนี่ยเราออกให้หมดกิ่งแขนงแล้วแต่ช่วงนี้ดอกเราก็ยังไว้อยู่นะเพราะว่าเราต้องผสมเกสรนะต้นหนึ่งผสมเกสรนะคะต้นหนึ่งก็3-4ลูกเนาะพี่นัทเนาะครับ4 ลูก4 ลูกเลยนะคะเพื่อที่เรานะคะจะมาคัดน้องที่สวยที่สุดนะคะลูกที่สวยสมบูรณ์ที่สุดอีกนะคะเพราะว่าสินค้าเกษตรเนาะผลไม้เนี่ยเขาเป็นธรรมชาติมากๆเนาะเราก็ไม่รู้นะว่าที่เราผสมเกสรไปแล้วใช่ไหมอันไหนสวยสุดเราก็ต้องเผื่อไว้นะคะต้นละ4 ลูกแบบนี้เลยนะแบบนี้นะแล้วเราก็คัดทิ้งนะคะจนเหลือเพียง1 ลูกเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะที่เพื่อนๆเห็นนะคะต่อหลุมเนี่ยต่อต้นเนี่ยค่ะเพียง1 ลูกเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ดูแลน้องต่อนะคะจนน้องเติบโตนะคะจนถึงกระทั่งตัดนะคะส่งเพื่อนๆนะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูนะคะแล้วก็มาคัดทิ้งเนาะช่วงที่เราขัดทิ้งนะคะเราก็จะมีเมลอนอ่อนแสนอร่อยเมลอนอ่อนนะคะรสชาติเขาก็จะคล้ายแตงกวานะแต่ว่าเขาจะมีความหวานและกรอบกว่าแตงกวาค่ะนำไปทานสดนะคะจิ้มน้ำพริกนะหรือว่านำไปตำส้มตำเนาะโอ้ยแซ่บมากๆเลยหรือนำไปผัดใส่ไข่นะอร่อยมากๆหรือว่าไปต้มจืดนะก็ได้เนาะได้ฐานเขาเรียกว่าของปลอดสารนะคะเนี่ยค่ะปลูกในระบบโรงเรือนแบบนี้เลยปลอดภัยแน่นอนโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนนะคะจันฉายของเรานะคะใครชอบเมลอนนะคะเนื้อสีส้มหวานกรอบนะคะก็สามารถสั่งจองกันได้เลยนะคะสั่งจองกันไว้ได้เลยนะเพราะว่าของเราเนี่ยก็จะมีเมลอนนะคะทั้งเนื้อสีเขียวเนื้อสีส้มนะเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนนะก็จะชอบไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็จะชอบเนื้อเขียวชอบเนื้อส้มนะแล้วก็บางคนก็จะชอบเนื้อนุ่มเนื้อกรอบนะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยจ้าฝั่งนู้นนะคะจะเป็นโรงเรือนของมะเขือเทศของเรานะคะตอนนี้ก็พยายามเพิ่มโรงปลูกนะคะให้เพื่อนๆบังแดดบังแดดเพิ่มโรงเรือนปลูกนะคะให้เพื่อนๆกันเนาะเพราะว่าเพื่อนๆชอบมากเลยนะคะมะเขือเทศพันธุ์โซลารีโน่นะก็ช่วงนี้ใครสนใจก็สั่งจองกันเข้ามาเนาะสั่งจองกันล่วงหน้าไว้ก่อนนะต้องขออภัยจริงๆว่าเขาเรียกว่าไงอะที่แบบต้องให้รอคอยกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็เพิ่งทดลองปลูกเนาะเวลาเราทำการเกษตรที่แบบในระบบโรงเรือนแบบนี้เนาะแล้วก็เราก็เพิ่งลองปลูกใช่ไหมคะเราก็ยังไม่รู้ว่า
ต้องดูแลกันแบบไหนอะไรอย่างนี้นะถึงพอเรารู้แล้วเนี่ยบางทีตอนเราปลูกเนาะเนี่ยค่ะช่วงนี้ฝนตกเยอะมากนะช่วงไหนที่น้ำเยอะๆนะมะเขือเทศเขาก็ไม่ชอบน้ำเนาะก็จะทำให้ต้นตายเนาะเราต้องคอยแบบดูแลบางทีแดดร้อนไปใช่ไหมคะก็จะเหี่ยวเนาะน้ำเยอะไปลูกก็แตกก่อนที่เขาจะสุกเนาะก็คือเราก็ต้องแบบรู้จิตรู้ใจกันนะคะพอสมควรนะคะแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะค่อยปลูกนะเนี่ยค่ะก็พยายามขยายโรงเรือนเพิ่มนะคะอีกหนึ่งโรงเรือนนะคะแล้วก็จะมีเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆชอบทานกันมากเลยนะเราก็จะพยายามเพิ่มนะคะการปลูกของเราเนาะส่วนข้าวนะคะข้าวหนุนฝั่งนี้เป็นนาข้าวข้าวนะคะเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะคะไม่ใช้สารเคมีเลยเนาะใครสนใจนะคะข้าวปลอดสารนะคะเราก็มีแบ่งนะคะให้เพื่อนๆสั่งกันได้นะคะทั้งข้าวกล้องและข้าวหอมมะลินะข้าวของเราเนี่ยจะเป็นข้าวนะคะที่เราใช้เมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกๆปีเลยนะคะรับรองเลยว่าคุณได้ทานข้าวนะคะเม็ดที่สวยนะคะแล้วก็หอมนะคะที่สำคัญคือข้าวใหม่นะคะปลอดสารแน่นอนนะแบบทานแล้วเราได้วิตามินเต็มที่ที่สำคัญคือเราจะสีให้ใหม่ๆนะคะใครสนใจก็สั่งมาได้เลยนะคะกิโลละ60บาทเท่านั้นนะคะเราจะสีให้ใหม่ๆนะคะรับเครือเอาไปทานนี่คือก็เรียกอะไรอ่ะได้รับนะได้รับวิตามินนะคะที่สำคัญคืออร่อยมากๆนะคะถูกใจแบบว่าบางทีนะคนป่วยทานอะไรไม่ได้นะแต่ว่าถ้าได้ทานข้าวนะคะที่เป็นข้าวใหม่เนาะแค่นี้นะคะร่างกายเราก็แข็งแรงมีแรงนะคะสนใจก็สั่งกันได้จ้ากับกล้องปึ๊บโอ้แดด อยู่สวนต้องใส่หน้ากากเพราะอะไรเพราะว่าแดดมันร้อนมากๆเลยจ้าก็นะคะพี่แดงนะคะก็เขาเรียกอะไรขอขอบพระคุณนะคะลูกค้าทุกท่านนะที่อุดหนุนและสั่งซื้อนะคะสินค้าจากฟาร์มมารีเมลอนด้วยเขาเรียกว่าตลอดเสมอมาเลยนะคะมีอะไรก็สามารถทักทายนะคะหรือว่าติชมแนะนำนะคะก็สามารถบอกเราได้นะคะเราก็จะนำมาปรับปรุงนะคะพัฒนาฟาร์มของเรานะคะผลไม้ของเรานะคะแล้วก็สินค้าแปรรูปต่างๆนะคะมีอะไรก็สามารถบอกกันได้นะคะเราก็จะพยายามพัฒนานะคะแล้วก็ทำแบบเขาเรียกอะไรให้เขาเรียกสอดคล้องนะคะกับที่เพื่อนๆอยากได้นะช่วงนี้ก็จะมีลูกค้าบางทีคืออยากได้เขาเรียกว่าอะไรนะสั่งเมลอนขอขาตะไคร้ใบมะกรูดนะรอบๆสวนเราก็มีเราก็เก็บนะคะเก็บขายให้เพื่อนๆได้นะคะสนใจก็สามารถแจ้งมาได้เนาะหรือว่าช่วงนี้เราก็จะมีพริกแกงเนาะพริกแกงเผ็ดพริกแกงส้มนะคะมีน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็มีน้ำพริกมะขามนะคะแล้วก็ยังมีน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหร้อยแก้วเนาะก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นอาหารที่แบบสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ก็เก็บตัวอยู่บ้านกันใช่ไหมเราก็จะตุนนะคะอาหารที่สุขภาพเนาะแล้วก็เก็บได้นานที่สำคัญปลอดภัยนะคะปลอดสารเคมีนะไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่ผงชูรสนะคะเพื่อนๆรับประทานกันนะคะสนใจก็ติดตามทางเพจนะคะมารีเมลอนได้เลยจ้าวันนี้นะคะก็บ๊ายบายกันก่อนจ้า